แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะ Honda CB 300จะสามารถใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ได้หรือไม่มาตรฐานของน้ำมันเครื่องขวดเนี่ยอยู่สูงกว่าที่ตัวรถต้องการดี Challenger 4 วันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถจักรยานยนต์พิกัด 100-300cc ที่เป็นเกียร์ธรรมดาในมือผมนี่คือ PTT Lubricant หรือที่คนไทยเราจะคุ้นภาพคุ้นตากับคำว่าน้ำมันเครื่องปตท.แล้วกันปั๊มน้ำมันปตท.เนี่ยเราจะเห็นทั่วไทยเลยเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่คู่กับคนไทยนะครับรู้หรือไม่ว่าเขามีน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant ด้วยน้ำมันเครื่องตัวเนี้ยราคาคุ้มค่าและคุณภาพเกินราคาและที่สำคัญรู้หรือไม่ว่า PTT Lubricantเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ใหญ่อย่าง MotoGP รวมถึง ORBI 4บ้านเราด้วยซึ่งหน้าที่หลักๆของน้ำมันเครื่องนะครับหลักๆจะมีเรื่องการหล่อลื่นหล่อเลี้ยงการระบายคายความร้อนรวมถึงการทำความสะอาดชะล้างภายในเครื่องยนต์ด้วยควรจะต้องเลือกเกรดที่มันเหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆหรือเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอย่าง Honda CB 300ที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันจะสามารถใช้น้ำมันเครื่องรุ่นไหนหรือเกียร์ไหนหรือตัวนี้ได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาจะมีคู่มือมาให้นะครับแต่ถ้าทำหายสามารถดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตได้ในรถเกือบทุกรุ่นที่เดี๋ยวนี้มีเป็นมาตรฐานแล้วล่ะผมดูมาเรียบร้อยแล้วในตัว Honda CB 300เราจะสามารถใช้น้ำมันเครื่องตัว PTT Lubricant Challenger 10W 30 4T ตัวนี้ได้ไหม 10W 30เนี่ยอันนี้คือค่าความหนืดซึ่งในคู่มือระบุมาว่าต้องใช้ตัวที่เป็น 10W 30มาตรฐาน ABI จะต้องใช้มาตรฐาน ABI SG เป็นต้นไปซึ่งเรามาดูที่ข้างขวดในตัวรุ่น Challenger 10W 30 4T ตัวนี้นะเขาเขียนเลยว่ามาตรฐาน ABI จะเป็นมาตรฐาน ABI SL นะครับซึ่ง SG ที่ตัวรถต้องการต่ำกว่า SL อีก SL นี่คืออยู่สูงกว่านะครับก็เอาง่ายๆว่า SL มาตรฐานของน้ำมันเครื่องขวดเนี่ยอยู่สูงกว่าที่ตัวรถต้องการดีต่อมานั่นคือมาตรฐานจาโซมาตรฐานจาโซเราจะได้ยินคำว่า MA นะ MB นะ MA เหมาะกับรถเกียร์ธรรมดาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น MA MB เหมาะกับรถเกียร์ออโตเมติกนะครับซึ่งเรามาดูต่อว่าข้างขวดมีเขียนไหมใช่จาโซ MA2 นะครับไม่ได้ MA ธรรมดาเป็น MA2 ด้วยอย่างที่บอกว่ามาตรฐานตัวที่ซีเรียสไม่ว่าจะเป็น ABI รวมถึงมาตรฐานจาโซของน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Challenger 4T ตัวนี้นะเป็นสเปคน้ำมันเครื่องที่สูงกว่าทาง Honda CB 300ต้องการอีกใส่สเปคสูงไว้ดีกว่าใส่สเปคขาดนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับตัวรถหรือว่าทางค่ายผู้ผลิตรถเนี่ยเขาจะระบุเลยต้องใช้ตัวนี้เพื่ออย่างที่บอกว่าให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการหล่อเลี้ยงหล่อลื่นคายความร้อนรวมถึงชะล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ด้วยซึ่งน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Challenger 4T เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ธรรมดา4จังหวะแบบหัวฉีดเข้าเกียร์ง่ายเพิ่มอัตราการเร่งแซงประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังของเครื่องยนต์รักษาความสะอาดเครื่องยนต์เกียร์ไม่สะดุดยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นเราก็จากการเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันเลยว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไงโอ้โหเกียร์ขึ้นเนียนปักปักปักเลยนะอย่าบอกว่านี่ผมวอร์มเล่นจนอุณหภูมิมันร้อนได้ที่เลยนะครับ3ขีดแล้วคือเรื่องน้ำเครื่องเนี่ยสิ่งที่อยากจะลองคือตอนเครื่องเย็นมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเครื่องเย็นมันก็ความร้อนมันยังไม่มีนะครับแต่พอเราขับไปสักพักนึงอ่ะมันจะมีเรื่องตัวอุณหภูมิทั้งน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมันได้ที่ปกติแล้วความนุ่มนวลยังเหมือนเดิมไหมอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เตะเกียร์ให้ดูเนี่ยชิปเกียร์ลงงัดเกียร์ขึ้นนะครับนุ่มนวลเลยกับความร้อน3ขีดนะครับซึ่งผมว่าใครขับรถเกียร์ธรรมดาคงจะทราบกันดีแหละว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเกียร์ที่แบบลื่นดีนะครับคือเข้าเกียร์เราจะกรึบกรึบกรึบแบบเข้าเกียร์นุ่มแต่ต้องนุ่มแล้วคัดไม่ลื่นนะครับอันนี้คัดแบบนี้จับกันดีนะครับโอ้โหล้อมีล็อกด้วย แสดงว่าคัดจับกันดีนะครับเพราะว่าบางทีน้ำมันเครื่องเนี่ยเกียร์ที่มันลื่นเกินไปมันก็จะทำให้คัดลื่นได้โอ้โหแป๊บเดียวจะ120ตกใจเลยนี่เครื่อง300เลยเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผมก็ขับไปขับมาขับแบบพยายามเคี่ยนรอบให้ความร้อนมันขึ้นๆเนี่ยนะยังคง3ขีดอยู่นะครับเนี่ยความร้อนยังคง3ขีดอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งน้ำมันเครื่อง Challenger 4T หาซื้อไม่ยากเลยก็หาซื้อได้ตาม PTT Station แหละหรือปั๊มปตท.ที่ร่วมรายการนะครับหรือว่าอย่างร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านก็ผมว่ามีเยอะแยะนะครับก็เรื่องตัวความคุ้มค่าแหละบางคนบอกโอ้โหน้ำมันเครื่องถ้าเกิดใครใช้ PTT Lubricant อยู่จะรู้ว่าเรื่องตัวน้ำมันเครื่องเขาราคาเขาเนื่องดีแล้วแหละเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงแต่อย่างที่บอกว่าบางคนจะเอ๊ะถูกเกินไปแล้วคุณภาพเป็นไงอย่างที่เราอธิบายไว้ในคลิปแล้วว่า
เขามีเรื่องมาตรฐานต่างๆนะไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องเราจะเบรนด์ออกมาแล้วก็ทำขายกรอกใส่ขวดเลยเหมือนแบบกับข้าวอาหารตามสั่งกับข้าวภัตตาคารหรูไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องตัวน้ำมันเครื่องมันเป็นเรื่องสารหล่อลื่นเนี่ยจะต้องมีเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับที่ผมอธิบายไปต้นคลิปแล้วแหละซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีทั้งมาตรฐานรองรับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าสเปคในรถรุ่นนั้นๆเราสามารถใส่ได้ไหมหรืออะไรยังไงอย่างที่บอกว่าก็ค่อนข้างจะฟังก์ชันกับโจทย์รถ100ถึง300ซีซีเกียร์ธรรมดาเลยเนี่ยพูดถึงก็เจอปตท.ทันทีเลยนะครับไปไหนเราก็เจอแต่ PTT Station ตอนนี้เขามีกิจกรรมออนไลน์อยู่นะครับโดยท้าดวลให้บิดเสียงให้ยาวแบบไม่สะดุดนะครับโดยพูดกันว่ายืดระยะการเปลี่ยนถ่ายต้อง Challenger 4T โอ้ยผมพูดได้แค่นี้แหละ10อันดับแรกนะครับที่ลากได้ยาวที่สุดรับน้ำมันเครื่อง PTT หรือ Vicant Challenger 4T แบบจุกๆยกลังไปเลยนะครับ10ขวดขวดละจุด8ลิตรนะครับมีทั้งหมด10รางวัลใครมั่นใจว่าลากได้เสียงยาวสุดๆนะครับไปท้าดวลเผื่อจะได้น้ำมันเครื่องยกลังกันไปแบบฟรีๆเลยนะครับสามารถดูข้อมูลรวมถึงกติกาอื่นๆนะครับได้ทางแฟนเพจ FacebookPTT Lubricant Thailand นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันดูว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาอีกหรือเปล่าวันนี้เรื่องราวประมาณนะครับกับน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant ได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ